ดูกันหน่อยฮะเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีแล้วละ่ะธันวาคมฮะหกสามอ่ะพริกราคาแพงขึ้นครับแต่ที่นี่ไม่ใช่พริกขี้หนูเขาบอกว่าเมรลระบทนะลองฟังก่อนครับเจ้าของร้านอาหารในอำเภอพ,พิมายเขาบอกว่าราคาพริกแพงขึ้นเนี่ยโดยพริกที่แพงที่สุดครับก็คือพริกแดงพันฮอตเตอร์ครับฮอตเตอร์สองนะราคานี่คือว่าขึ้นอยู่กับขนาดด้วยถ้าเกิดว่าเม็ดสั้น24เม็ดเนี่ยเขาขาย10บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดยาวนะครับขาย8เม็ด5บาทแล้วถ้าเกิดว่าขนาดใหญ่เลยนะฮะ บึงที่เอาไปตกแต่งหน้าได้ไงจะขายเมีละหนึ่งบาทครับพบฟังไปหูแพงเหลือเกินพริกแดงผ่านฮอเตอร์สองเนี่ยราคาแพงที่สุดนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมเพราะว่าเมื่อนําไปประกอบอาหารแล้วจะมีสีสันที่สวยงามครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าสาเหตุที่พริกแพงเพราะว่าภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกแดงเนี่ยแหล่งใหญ่ประสบภัยน้ําท่วมปลายปีที่แล้ว ทำให้ผลผลิตเสียหายพริกแดงก็เลยขาดตลาดนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่อําเภอพิมายต้นรเรื่องเลยนะคะมาจากอําเภอพิมายทีนี้ลองไปสํารวจร้านผักสดที่ตลาดแม่กิมเฮงเขตเทศบา,นาลนครราชสีมานะคะเจ้าของเขาบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพริกแพงขึ้นเกือบเท่าตัวพริกแดงเนี่ยได้รับความนิยมอย่างที่คุณธุรเดชว่าเพราะว่านําไปทําอาหารแล้วมันไม่ดํา คราวนี้จะแพงเลยแต่ว่าพริกเขียวเนี่ยราคาถูกกว่านะคะทีนี้ผู้ค้าขายปลีกเนี่ยเขาบอกว่านอกจากราคาสูงแล้วมันมีปัญหาเรื่องของผลผลิตน้อยลงด้วย ไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือนางวงเพชรสังขพงศ์บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ซื้อพริกมาจากภาคใต้เมื่อสักครู่นี้พี่มายเนี่ยเขาบอกว่าพริกเนี่ยมาจากภาคใต้แล้วภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมพริกก็เลยแพงใช่ไหมแต่เจ้านี้เขาบอกเขาซื้อมาในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแหละส่วนสาเหตุที่พริกแพงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้แหมจังหวัดนครราชสีมาเจอภัยแรงเข้าไปต้นพริกมันแห้งตาย ผลผลิตก็เลยน้อยเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันแอบสังเกตงงคือพริกเม็ดใหญ่อยู่ในถุงที่เขาแบ่งขายแบบขายปลีกอะ่ะม,มีอยู่ด้วยกันประมาณาก็สักประมาณ10เม็ดเขาเขียนไว้10บาทจริงๆมันก็ตกเม็ดละบาทแล้วพริกเนี่ยที่เขาแบ่งขายเป็นถุงเล็กๆเนี่ยยังไงก็ถุงละ10บาทไปเจอที่วางขายเนี่ยนะคะเดี๋ยวสูงเข้าไปนั่น30บาทบบาทแพงเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับพานิ์จังหวัดนครราชสีมานะฮะนายสารุ่มม่วงสูงเนินนะฮะ ลงพื้นที่ไปที่ตลาดสุรนารีหรือว่าตลาดสุรนครเขตเทศบาลนครราชสีมาครับเพื่อไปตรวจสอบราคาพริกกี่หนูแต่อธิบายสาเหตุพริกแพงที่ตากแตกต่างออกไปครับบอกว่าผู้ประกอบการซื้อพริกนะฮะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดแล้วก็ที่ตลาดไทยบ้างซึ่งการระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยทำให้ขนส่งก็ายากครับอย่างนั้นแหละฮะประกอบกับช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอากาศก็เย็นด้วยทําให้ผลผลิต ออกน้อยแล้วก็สุกช้าราคาก็าเลยสูงยืนยันว่ารัฐบาลในผ่อนคลายมาตรการให้ขนส่งสะด,ดวกขึ้นแล้วทําให้ราคาในกลับเข้าสู่ภาวะปกติขายส่งกิโลกรัมละ1 4 0่งรบถึงหนึาบาทขายปลีกนะครับกิโลกรัมละ160 1 6 0่งรบถึงหนึบาทแล้วก็มีแนวโน้มราคาลดลงครับเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมในอากาศร้อนขึ้นพริกก็จะออกมามากครับเป็นวัฏจักรของสินค้าเกษตรทุกชนิด ส่วนกรณีข่าวนะครับออกมาว่าพริกขี้หนูในตลาดสดพิมายเมืองใหม่ราคาพุ่งสูงเม็ดละหนึ่งบาทเนี่ยยืนยันว่าตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นความจริงนะครับเมื่อสักครู่นี้ถุงละ40บาทเน,นี่ยคนที่เขาแบ่งขายกันนะคะทีนี้พาน,นิ้จังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะไม่ใช่สินค้าควบคุมแต่ถ้าหากไปเจอว่ามีเจ้าไหนขายราคาเอาเปรียบประชาชนโทรศัพท์ไปแจ้งเขาได้เลยสายด่วน1569ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าร้านค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าแพงเกินจริงอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้ง ปรับนะคะ แล้วก็กรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับครั้งละไม่เกิน10,000บาทค่ะนี่ถุงนี้20บาทคือใครมีต้นพริกที่บ้านก็โชคดีไปดิฉันก็เก็บเอาจากที่บ้านมีต้นพริกที่บ้านสำรวจราคาพริกขี้หนูกันหน่อยพริกเนี่ยมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์หลายขนาดแต่เอาเฉพาะพริกขี้หนูวันที่25มกราคม2564ราคาตามตลาดไทยขายอยู่ที่120-1งรถึงบาทต่อกิโลกรัม ตัวเลขนี้ปรับขึ้นมาจากราคาเดือนธันวาคมกว่า2เท่าตัวธันวาคมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ72ถึง75บาทโอ้เจอราคาแบบนี้ไปอึ้งเหมือนกันนะฮะแล้วพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำขายอาหารหรือไม่แต่ว่าคุณวิสาเนี่ยจะต้องไปทำกับข้าวให้ให้คุณแม่ <laughs> ออนะตกใจไหมราคาแบบนี้ 9 9้าบเาปอร์เซ็นต์ทำกับข้าวอาหารไทยยังไงก็ต้องใส่พริกออสมมุติว่าซื้อมาถุงหนึ่งแบบดังขายเนี่ยจะทิ้งกินทิ้งกินขว้างยังไงยังไงก็ต้องซื้อต้องมีติดตู้เย็นเอาไว้อย่างแน่นอนและถ้าขายเม็ดระบาดจริงๆแม่ไม่ธรรมดาบาทนึงเลยนะคุณค่ะโอ้โหไอตัวเนี้ฮอตเตอร์สองใช่ไหมเม็ดเนี่ยจะยาวๆหน่อยที่เขาบอกว่าเอาไปตกแต่งนะฮะแต่นี้พอได้ยินข่าวว่าอา้าวพริกขี้หนูเนี่ยราคา ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าพอไปดูตามถุงที่นักข่าวเราไปถ่ายมาเนี่ยโอ้โหสามสิบบาทแล้วมีแบบนิดเดียวเองนะฮะม,มาเจอราคาเปรียบเทียบอีกนะที่ตลาดไทยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นเท่าตัวอีกค่ะ เรื่องนี้มันเกิดที่นคร oh. ราชสีมานะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็สั่งการให้พานิ์จังหวัดลงไปตรวจสอบ <c oughs> พานิ์จังหวัดก็ยืนยันบอกว่าไม่เจอจริงๆ <c oughs> ที่บอกว่าพริกเม็ดระบาดเนี่ยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวไทย p BS ลองไปสำรวจจุดอื่นกันบ้างยังราคา <c oughs> พริกไปสำรวจที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากมีกระแสะข่าวมา <c oughs> ว่าพริกราคาเม็ดระบาดเนี่ยนะคะก็ไปสำรวจหลายจุดด,ด้วยกันนะคะไปสอบถามแม่ค้าพ่อค้าก็ยอมรับว่าตอนนี้พริกราคาสูงขึ้นจริงนะคะแพงกว่า กว่าเท่าตัวค่ะ